M Stop สนับสนุนทุกความดีชื่ออะไรครับชื่อปอมครับ AKA ปอมประดัวครับมาจากปอมประดัวมาจากอะไรอ่ะมาจากเชียงใหม่ไม่ใช่ AKA ปอมประดัวมาจากไหนเป็นชื่อที่พ่อตั้งให้ตอนเด็กๆครับเป็นชื่อปาครับชื่อฮันปาเป็นคนขี้เบื่อครับบางทีแบบถ้าเกิดสมมุติแบบชอบทำอะไรก็จะทำนั้นไปเรื่อยๆทำไปจนแบบทำมันจนสุดช่วงประมาณม.2ครับพ่อก็จดส่งไปชกมวยจากนั้นก็ชกมาเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณปี 1มันมีมวยเพชรชีพผมก็ไปลงแข่งแล้วก็ได้แชมป์เราก็จะเริ่มเบื่อแล้วไปทำอย่างอื่นต่อแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไม่ค่อยเบื่อเลยคือเล่นดนตรีครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเชียร์ผมด้วยละกันนะครับปอมประดัวครับถ้าเธอไม่รักถ้ามันไม่จริงเพราะว่ามันไม่จริงและฉันก็รู้ว่ามันไม่จริงฉันรักเธอ yeah ถ้าเธอไม่รักกันเธอไม่ต้องมาแกล้งทำทำแค่ก็รู้มันไม่คู่และไม่น่าจะรู้ว่าเธอน่าร้ายเธอต้องไฟร้ายเธอยังไงก็ได้เธอไม่หมายร้ายขอเธออย่ามองตาที่แดงว่าฉันมันไม่แรงแต่ว่าคนคนนั้นเขามีภาชนะและค่าเป็นแสนเลย so sad so sad yeah now she's so bad so bad girl ถ้าเธอน่ะบอกว่าเธอน่ะรักและเธอเล่นเกมอะไรนักหนาไม่ต้องบอกว่ารักกันจริงนะความรู้สึกไม่เคยรักษาหรือว่าฉันไม่เคยเธอแค่ได้เล่นเก็บหัวใจของฉันเอาไว้เป็นเครื่องเส้นฉันนั้นกลับมาคิดดูดีๆมันไม่ดีฉันเลยกลับมาคิดดูอีกทีฉันเรียกเสียเวลาไม่เข้าท่ามันก็เริ่มจะบ้าไม่เอาหน้าถ้าไม่เคยใส่ใจไม่ต้องไล่มาดิถ้าเธอไม่แคร์ถ้าเธอไม่แคร์ไม่ถ้าเธอไม่รักถ้าเธอไม่รักสุดยอดสุดยอดถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าพี่ขานครับปอมประดัวครับเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยคนได้เห็นว่ากฎกติกาเป็นยังไงบ้างพอเขาเริ่มขึ้นมาคราวเนี้ยเขารู้แล้วเขาต้องตอดมาตั้งแต่เริ่มแล้วไม่ปล่อยให้บีทมันว่างอยู่ผมก็ชอบตอนที่เขาเหมือนเขาเติมตอนช่วงแรกไปนะครับพอมาเข้าร้องเนี่ยก็ตกใจแหละตอนแรกแบบดูทรงแล้วผมแบบเฮ้ยโหร้องดีว่ะร้องดีแล้วก็มาเข้าแรปด้วยนะครับตอนแรปเราก็ชอบเหมือนกันคือเมื่อกี้มันคมหมดเลยนะคือความพอดีอ่ะเฮ้ยครบเยี่ยมคือมันพอดีมันและชอบไอ้ลูกเอื้อนที่เวลาหายใจอ่ะมันจะมีอึ๊กอะไรนิดๆเนี่ยซึ่งมันเท่มันเป็นสไตล์ที่แตกต่างจากการร้องของคนอื่นแล้วก็คมครับคงจะเข้าหูเขาพอดีหูเขาก็ดีเหมือนกันหูผมดีครับผมถามคนหูดีเลยไหมใช่เป็นคนเดียวที่เหยียบคันเร่งด้วยทีเจเร่งเห็นอะไรชอบอะไรในตัวปอมคะผมต้องการคนที่ร้องเพลงได้แบบดีแบบนี้แล้วก็แรปได้ด้วยนะฮะแล้วก็ลุกดูเป็นดูไม่น่าจะเป็นแรปเปอร์อะไรเงี้ยแต่แบบสามารถแรปและร้องได้ซึ่งโน้ตแรกที่เขาร้องมาเลยปุ๊บผมรู้สึกว่าแบบปล่อยไม่ได้อะคือคนนี้ต้องไปต่ออะไรเงี้ยก็เลยเหยียบคันเร่งครับเก่งมาก
มาที่โค้ชอีกคนค่ะพี่ก๊อฟเป็นยังไงบ้างกับโชว์เมื่อสักครู่คะลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะกดดีไม่กดดีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาครบเครื่องนะครับร้องได้และที่สำคัญคือแต่งเมโลดี้สวยด้วยเพียงแต่นิดเดียวคือตอนที่เขาเพอร์ฟอร์มเมื่อกี้นี่เขาไม่มองเหมือนเพลงเลยคือเขาไม่มองตาก็เดี๋ยวผมจับใส่แว่นดำก็จบก็ไม่เอ้ยก็ไม่ต้องมองตาแล้วก็ไม่ต้องมองใครแล้วเออยินดีด้วยปอมปะดัวจะอยู่กับยัวบอยจีเจเป็นกำลังใจให้ It's your boy right here เด็กๆเขาเรียกกูว่าเฮียมีทำมานานจะ10ปีแล้วเนี่ย flow แบบไม่ปกติ rhyme แบบไม่ปกติแล้วเจอกันรอบแบทเทิลครับทีม your boy TJ It's your boy TJ right here